ตอนไปเริ่มเรียนอินเตอร์เขาอายุ38อายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีครอบครัวมีอะไรแล้วก็เดินทางไปไม่ได้เราก็คิดว่าเอ๊ะตัวเราไปได้ตัวเรายังทำได้อยู่ทำไมเราถึงไม่ทำล่ะอุปสรรคหลักๆเลยคือเรื่องการจำพออายุมากขึ้นเราต้องใช้เวลากับมันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรียนไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ทุ่มเทให้กับมันมากขึ้นพอเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นจริงๆแล้วระดับภาษาเราจะเพิ่มขึ้นเองตามระยะเวลา3เดือนเนี่ยจะเริ่มฟังรู้เรื่องแล้ว6เดือนนี้จะฟังคล่องแล้วส่วนตัวผมเองผมมองว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาก็คือผมเองก็เริ่มเรียนในช่วงที่อายุเยอะแล้วเหมือนกันถ้าสนใจที่จะเรียนญี่ปุ่นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรามีสิ่งที่เราชอบคนที่ชื่อว่าฮาชิวานัตโตโตโมชิมาเอโตฮาชิวาอิจิเนนฮันคูไลอินเดคาเดะนิฮงโกโอเบนเกียวชื่อนัทครับตอนไปเริ่มเรียนอินเตอร์เขาอายุ38ตอนนี้ก็อารมณ์เหมือนเป็นมือปืนรับจ้างอยู่ก็ประมาณก็มีงานแปลภาษาบ้างนิดหน่อยๆก็ช่วยงานบริษัทเก่าอยู่ก็คือจากของที่ฮอนด้าอยู่ตั้งแต่จบก็เริ่มทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นเลยก็ทำอยู่17ปีทำไมพี่ถึงตัดสินใจเรียนต่อหลักๆเลยนะหนึ่งคือคิดว่าตัวเองทำได้ก็คือยังมีโอกาสทำได้มีเพื่อนหลายคนหรือว่ามีน้องๆหลายคนที่บ่นว่าเนี่ยอยากไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออยากเรียนภาษาญี่ปุ่นหรืออย่างไรแต่ว่าเขาติดเรื่องว่าเขาไม่มีเวลาหรือว่าบางคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีครอบครัวมีอะไรแล้วก็เดินทางไปไม่ได้เราก็คิดว่าเอ๊ะตัวเราไปได้ตัวเรายังทำได้อยู่ทำไมเราถึงไม่ทำล่ะพอเราตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นตอนนี้เราก็เริ่มหาด้วยตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงก็เสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละก็เจอเนี่ยว่ามีJ Education ที่นี่แล้วก็พอดีก็อยู่ใกล้ที่ทำงานพี่สาวทำงานที่นี่พี่สาวก็เลยบอกเออเนี่ยที่นี่ก็เขาก็รู้จักนะเขาก็ดีก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็จะไปเรียนต่อที่นู่นแล้วก็ที่ JH เขาเองก็เป็นดีลเลอร์ในการช่วยพานักเรียนไปที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจยังไงก็เรียนที่นี่ก่อนเลยแล้วกันเรียนตั้งแต่อินเทนทีฟ1แล้วก็อินเทนทีฟ2ก่อนที่จะบินไปที่ญี่ปุ่นเราพี่มีเป้าหมายอะไรที่คิดว่าอยากไปเรียนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเลยไม่ได้เรียนที่ไทยเหตุผลก็คือที่เลือกอินเตอร์เคาด้วยก็คือ1ตัวเราเองเราเป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นชอบอนิเมะอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนญี่ปุ่นคือไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวทุกปีปีละหน2หนอะไรเงี้ยก็คือเราชอบแล้วก็ตัดสินใจไหนเราก็ชอบสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะมันเรียนมันก็ง่ายขึ้นตัวผมเองอ่ะอายุเยอะแล้วอุปสรรคหลักๆเลยคือเรื่องการจำคือรู้ตัวเลยว่าพออายุมากขึ้นเทียบกับตอนเด็กๆที่เราเรียนเราเรียนได้เร็วเรียนเลยนะเราต้องใช้เวลากับมันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรียนไม่ได้แต่ว่าเพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ทุ่มเทให้กับมันมากขึ้นในการเรียนตอนนั้นที่ไปนี่วางเป้าหมายไหมคะแบบว่าจบเมื่อ N1 N2 ยังไงก็คิดว่า N3 อ่ะได้แน่นอนอยู่แล้วเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าไปนู่นอย่างน้อยก็ N2 ละกันพอเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นจริงๆแล้วระดับภาษาเราจะเพิ่มขึ้นเองตามระยะเวลาคืออย่างตอนต้นเองอ่ะผมไปถึงนี่เรียกได้ว่าแทบจะฟังไม่ออกเลยสปีดที่เขาพูดในการใช้ชีวิตประจำวันมันคนละแบบกันแต่พอสักพักอ่ะตอนเนี้ยได้เองหมดละตั้ง3เดือนขึ้นไปละ3เดือนเนี่ยจะเริ่มฟังรู้เรื่องละ6เดือนนี้จะฟังคล่องละแต่ผมแนะนำนะถ้าไปเรียนภาษาจริงๆนะก็ควรทำใบโตที่นู่นเพราะว่ายังไงก็ช่วยพัฒนาภาษาเราได้เยอะจริงๆเพราะเราอยู่นู่นเราได้ใช้เราได้ไม่ใช่ว่าเราแค่ใช้แค่ในโรงเรียนเราใช้ชีวิตข้างนอกเรามีการได้ใช้ได้ตื่นตามันช่วยให้เราพัฒนาขึ้นได้เร็วขึ้นที่พูดว่าไบโตะทำอะไรคะที่หาง่ายสุดก็จะเป็นร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยนี่เขาถ้าเป็นคนไทยนี่เขายินดีต้อนรับเลยหรือที่โรงเรียนเองเขาก็จะมีเป็นประกาศปิดบอร์ดไว้เป็นพวกอรุไบต์ต่างๆก็ดูจากบอร์ดที่โรงเรียนก็ได้หรือถามทางอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรเขาก็จะมีแนะนำพวกบริษัทที่อยู่ใกล้ๆสถานีโอกาชิมาจิส่วนใหญ่ก็นักเรียนอินเตอร์เขาไปทำอรุไบต์เกือบทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างยูนิโค
อย่างแมคโดนัลด์ตัวผมเองอ่ะเริ่มต้นก็ไปทำแมคโดนัลด์ที่นู่นเหมือนกันแมคโดนัลด์จะง่ายหน่อยสำหรับคนต่างชาติแล้วอย่างนี้พี่ไม่สนใจทำงานต่อที่ญี่ปุ่นหรอกเดิมทำบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วเราไปที่นู่นเนี่ยเหมือนเราไปเริ่มชีวิตใหม่อะไรเงี้ยเราก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆทำดูแม้สิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็ลองทำดูตอนนี้ก็คือได้งานที่ไต้หวันจริงๆอันนี้ก็คือมีแฟนมาด้วยแฟนเป็นคนไต้หวันไปเจอกันที่นู่นตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วผมไม่พูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่คุยกับแฟนใช้ภาษาอังกฤษพูดแล้วส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าได้ภาษาอังกฤษเยอะแต่ว่าญี่ปุ่นเองก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยก็คือญี่ปุ่นได้งานที่ไต้หวันก็ใช้ญี่ปุ่นใช้ญี่ปุ่นส่วนหนึ่งแอบแกล้งกระซิบได้ไหมคะเป็นงานแนวไหนก็จะเป็นงานเกี่ยวกับดูแลจัดการเรื่องเกี่ยวกับอาคารนะครับในลองรีวิวินเตอร์เคาน์ซีเป็นไงบ้างในช่วงโควิดเองก็ดีช่วงโควิดเองช่วงเริ่มต้นนี่เที่ยวสบายมากเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวอินเตอร์เคาน์เองก็อารมณ์เหมือนโรงเรียนนานาชาติบ้านเราก็คือจะมีนักเรียนค่อนข้างหลากหลายมีจากทางยุโรปเยอะหลักๆก็มีทั้งรัสเซียอิตาลีถ้าทำเป็นโซนเอเชียก็มีมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์แล้วตอนที่อยู่ที่พักของอันนี้เป็นพักของ Global Life ครับเป็นหอพักของโรงเรียนของ Global Life ค่อนข้างดีเลยก็คือเขาจะอินคลูดเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สอยู่ในค่าเช่าเลยอันนี้ช่วยได้เยอะมากซึ่งแต่ว่าหอพักของโรงเรียนก็จะไม่ไกลกับตัวโรงเรียนใช่ไหมไม่ไกลครับอันนี้ถือของผมอะถือว่าน่าจะไกลสุดแล้วที่เป็นของโรงเรียนก็นั่งรถไฟ15นาทีถ้าป่วยตอนอยู่ญี่ปุ่นจะทำยังไงเกิดอุบัติเหตุจะทำยังไงอันนี้คือเขาหลักๆเลยที่นู่นก็จะมีเป็นประกันสุขภาพเป็นประกันแห่งชาติตัวนี้ช่วยได้เยอะมากก็คือเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยเราจ่ายแค่ 30% ตัวนี้ไปได้ทุกที่ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็ทางติดต่อทางโรงเรียนเขาก็ช่วยได้สำหรับเด็กๆถ้าเด็กผู้หญิงจะไปอย่างเงี้ยคิดว่ามันปลอดภัยครับญี่ปุ่นกลางคืนไม่น่ากลัวมีตำรวจมีคอยดูแลได้ตลอดตัวใหญ่ของทางJ8เองเขาช่วยซัพพอร์ตเยอะอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ตลอดอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วอาจารย์ที่รู้เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาจีนได้ครับมีอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ธุรการพูดไทยได้นิดหน่อยก็มีเขาก็เข้าใจแนะนำให้เรียนเจเซนเตอร์ไว้ก่อนไหมคะแบบ practice ตัวเองเตรียมความพร้อมญี่ปุ่นคือถ้าเรามีพื้นฐานไปก็จะง่ายขึ้นขอแค่ว่าเราอย่างน้อยเราอ่านออกเราสามารถอ่านแล้วสามารถเอามาแปลได้ก็คือเอาตัวรอดได้ละพี่นัทมีอะไรอยากแนะนำน้องๆไหมส่วนตัวผมเองผมมองว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาก็คือผมเองก็เริ่มเรียนในช่วงที่อายุเยอะแล้วเหมือนกันถ้าสนใจที่จะเรียนญี่ปุ่นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรามีสิ่งที่เราชอบมีเราชอบอนิเมะหรืออะไรการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่เรื่องยากอย่างน้อยอ่ะเรามีกำลังใจพูดว่ามีกำลังใจมากกว่ามีกำลังใจทำให้เราเรียนต่อไปได้สำหรับอินเตอร์เคาท์เองก็คือถ้าเป็นน้องๆที่ชอบอนิเมะหรือว่าชอบอะไรเนี่ยอันนี้แนะนำเลยเพราะว่าใกล้อากิบาระมากเอ้ยผมมีถ่ายรูปมันด้วยแต่อันนี้ถ่ายมันเป็นโพลารอยด์อันนี้พอดีเขารีโนเวทตอนนี้มีเซเว่นข้างหน้าแล้วด้วยสะดวกเลยปกติเขาจะมีรอสันจะเดินไปตรงแยกเดินประมาณนักตามนาทีแต่ตรงนี้อยู่หน้าโรงเรียนเลยเลเว่น